นะครับครับสวัสดีครับผมหน้าเล่าขับแท็กซี่ครับผมนี่สายโหดของผมครับโดนแล้วเป็นจังได๋ครับแท็กซี่เป็นจังได๋ภาวะโควิดคือกันแย่หมดแย่บ่ได้แม่นบ่คือละ 2,000 2,000 มันบ่ไหวเด้บ่ว่า 2,000 เงินหรือ2หยังเด้อเนี่ยโควิดนั่นแล้วละ2แม่นนึกว่าได้มื้อละ 2,000 สิไปขับนั่นซะดอกขับทางยากนะครับทางยากบ่ครับเอาละครับผมอุ้ยทำมาหากินย่ำลำบากครับอยู่กรุงเทพฯนี่ป้องกันตัวเองเหรอเออบอกทางบ้านก็ได้ว่าเป็นจังได๋เป็นจังได๋มันจอดซื้อๆมันก็มันต้องใส่เงินมันบ่โหลดให้เฮาเนาะทางงวดก็ต้องแม่นบ่เออส่งคือเก่าก็ต้องมีส่งคือเก่าส่งคือเก่าเออทางบ่ได้รถบ่ได้นี่ให้เฮาจักเม็ดเพราะฉะนั้นเฮาต้องแม่นย่านโควิดก็ต้องออกออกออกคือเก่าต้องออกนะรัฐบาลคือเก่ารัฐบาลก็ซอยนี่อีกต้องครับครับผมก็เฮากับป้องกันเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วเต็มที่หมดทุกอย่างนั่นมีฮอดเจียวเฮายังอยู่ในรถเจียวก็เต็มปวดบักไงเอาฝากปิดจมูกปิดปากนี่ฝากถึงผู้โดยสารที่จะขึ้นรถเฮามีหยังอุปกรณ์หยังป้องกันโอ้มีอยู่ครับเจียวพวกนี้ก็ฟรีหมดอ่ะฟรีเนาะเออมีรถให้เฮาขาเชื่อแล้ววะโอ้บางปั๊มพี่ซี่นี่เขาจะมีผลฟรีเด้มองผลฟรีเด้อันนี้รถเฮานี่รถใหม่ขาเชื่อตลอดนั่นบ่ใหม่เลยท่านผู้ชมนี่อยู่ทางบ้านก็ให้ความมั่นใจเนาะว่าบ่ต่างคนก็ต่างต้องมั่นใจเจ้าของล่ะอันนี้มันต้องรักษาตัวเจ้าของเองนะต้องเซฟตัวเจ้าของพร้อมขับแท็กซี่นี่มันบ่รู้ดอกว่าผู้ใดเป็นบ่เป็นแม่นพอก็บงมันก็จําเป็นก็ต้องเอาอ่ะนะครับผมมันบอกว่าได้ดอกเป็นพิเศษแล้วบ่ได้แม่นบ่เฮาหาเงินอยู่แล้วแม่นบ่สมมุตินี่ไกลๆเอาเบิดเพียงแต่ว่าต่างคนต่างเซฟกันเขาก็คงจำเป็นแหละเขาถึงขึ้นครับเพราะว่าจำเป็นก็บ่ขึ้นหรอกเมื่อนี้เอากินจู้เนาะเอาจู้กินจู้แก้เครียดจังหน่อยขอเฮ็ดก้อยนึงจังหน่อยเออครับเอาเลยตามสบายบ่ว่าบ่ได้ซีเรียสเอาบ่วิ่งไปทางไหนก็คือเก่าเออแต่สายๆจังซี่บ่ต้องพูดถึงดอกบ่มีเงียบไว้ก่อนอย่างมีติ๊มๆก็ยังว่าเมื่อนั้นไปในเมืองว่าโอ้ยเคยแล่นเป็นชั่วโมงรถติดแล่น20นาทีเข้าใจกลางเมืองปั๊บว่าโอ้ยกรุงเทพฯตัวไหนวะเนี่ยไปในเมืองอ่ะมันเป็นมดแห้งง่ายกว่าข้างนอกอีกแห้งง่ายกว่ารอบนอกผมไปมาแล้วไปทางใดมันก็ยานหมดครับอันนี้เว้าถึงสถานการณ์ภายในกรุงเทพฯนะครับเด้อพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็ฟังออกครับนี่อันนี้จากผู้รู้จริงครับผมขับแท็กซี่ครับผมขับแท็กซี่มันย่านหมดนั่นแหละครับมันไม่รู้หรอกว่าผู้ใดเป็นบ่เป็นแต่ว่ามันจําเป็นต้องเฮ็ดครับผมแต่จะไปนอนซื้อๆก็จังได๋ล่ะสิ้นเดือนมากอ่ะค่างวดให้มีอันนี้คือจากปากของคนขับแท็กซี่โดยตรงครับผมอันนี้โทรศัพท์กับติ๊งๆอ่ะคุ้นใจยังไงมีแต่ว่าใจทวงแล้วเอาว่ากันครับงวดก็ทวงไม่โทษซับนี่แหละสู้กันต่อไปครับผมสู้ครับจะได้จะต้องสู้มันหนีบ่ออกครับผมเรื่องโควิดอะไรเถอะมากินเผากันตามหัวมันเนาะมันก็มีแนวเดียวนี่แหละคือพอที่ว่าแนวอื่นก็บ่ได้เข้าพวกไหนโซนได้เลยโควิดสายตั้งแต่ก็มีแต่โควิดเข้าเป็นนั่นหนักสู้ไปสู้ไปโอ้ว่าเรื่องโควิดกันม่วนทั้งมวลทั้งย่านจะแข่งไรนะต้องสงสารกันครับผมอ่ะจากนั้นก็ต้องกินคือเก่าเนาะคุณแม่เนาะกินคือเก่าชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปครับผมแซ่บคนนี้ก็กินแซ่บคือเก่าครับผมจุนั่งนักคนวันเน้นๆแล้วเหมือนพอกินค่ายเกียรติจังเลยมาแล้วประเดี๋ยวมาได้กินเดือนละเทียปกติเราติดแวะมาทุกอาทิตย์เนี่ยเดือนละเทียแล้วยังไงเห็นใจทุกคนด้วยครับผมไอ้กะยากขับแท็กซี่กะยากถือกันวันที่1เด้เนาะคือเมื่อไปอยู่บ้านอยู่ซ่องกันทุกคนมื้อนี้เนื้อก็งามครับผมมื้อนี้เนื้อช่อนนี่งามท่านสถานการณ์ทั้งนี้ก็เอาตัวว่าทิศโบราณแล้วครับผมด้านได้ไอโอสครับผมลุยมาโลดก็เซฟเจ้าของเอาครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยป่ะครับผมเอาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผมจัดให้นักๆจังหน่อย2เดือนละมั้ง
โอ้ยจนลืมกันเนาะครับผมผมหลบผมเนี่ยตาผมเนี่ยผมว่าย่านมาได้โควิดผมย่านแต่บ่ย่านแต่บ่วิทย์หนีวิทย์ศิลป์แม่นอุ้ยมุนปุ้ยเยอะว่ะเอ้าสู้ไปครับผมกินเลิศมาเด้อน้ำน้ำกันบ่เนี่ยโซ่อย่างเดียวครับผมจดนะครับผมนั่นแหละครับผมว่าที่ยายเนาะเยอะแยะโลกในทางไงผมเคยเล่าไงเรื่องหัวผมว่าเชื่อกินข้าวแซ่บด้วยเจ้าเนาะคือเก่าคือเก่าด้วยของหมักถ้าได้ที่ของหมักแล้วความเกลียดมาไล่หายไปคือกันมาว่ากันไปครับผมมันซื้อโน้ตแซ่บตามภาษาต้นมาน้อยชื่อกันครับผมคันนี้หรือว่าเป็นสูงครับผม
กว่าเลยครับกว่าผมเนาะครับ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 จะมาเท่าไหร่ครับกี่โมงครับก่อนเที่ยงแล้วกันสัก11 โมงครึ่งเนาะครับครับครับเบอร์นี้นะครับครับครับเนื้อพ่อวะผมมดอกบ่ยังว่าพ่อบอกแล้วกินนี้ยิ้มกินนี้ยิ้มเนื้อกินบ่เคยมาเด็กอย่างเหลือแนวให้ได้นักท่องแซ่บเจ้ากับว่าถือพ่อว่าเกี่ยวพ่อพ่อเนาะเอาไม่ลงตัวเลยเนาะคนเคยกินเนาะยังได้ก็คือเก่ามากินคือเก่าคือเก่าแหละคนหมักเนาะสถานการณ์นั้นก็กินคือเก่าต้องแสบคุ้มนวดอยู่ทีความหมักของใครของมันเลยมันว่ากันไปคือยากเลยจะได้ว่ากันแล้วก็คือกินของต้องกันว่ากันเก็บมันนู่นI'm
หมดเลยหมดเลยอิ่มครับอิ่มพอดีเลยมันทุกใจทุกใจจะได้กับแซ่บคือเก่าครับสำหรับคนอีสานบ้านเฮาครับครับผมต้องกินให้ยิ้มจะไปสู่ต่อครับผมครับผมนี่ก็คือสถานการณ์ในเมืองครับผมตอนนี้เฮาก็อยู่กรุงเทพฯกันเนาะสถานการณ์อันนี้จากปากคนขับแท็กซี่โดยตรงนะครับผมนี่ตะเวนทั่วกรุงเทพฯครับใครว่าอยู่กรุงเทพฯสบายอย่าไปคิดเด้อแห้งหนักมันหมักอยู่นะครับผมอัตราคลิปนี้ก็ไปสักนิดนะครับด้อแต่ว่ามันหากินง่ายทุกคนครับผมครับผมมันหากินง่ายกว่าบ้านเฮาแค่นั้นล่ะครับน้อยผมมีเงินอยู่บ่ได้กันเด้สำหรับคลิปนี้พอสักนิดนะครับครับสวัสดีครับผม